หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นช้างและทำไมต้องเป็นช้างชลาด้วยนะครับก็ฟังดูชื่อก็แปลกๆว่าทีนี้เราเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเวลาคนเราเนี่ยเวลาแก่ตัวไปอยู่บ้านป้าเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนกันบ้านปากแก่หลายคนก็อาจจะอยู่กับลูกหลานแต่ว่าในกรณีที่ว่าแบบไม่มีใครเลี้ยงดูหรือว่าอาจจะขาดลูกหลานอะไรเงี้ยก็จะไปอยู่บ้านพักคนชราครับช้างก็เช่นเดียวกันนะครับหลายคนก็อย่างผมก็เคยตั้งคำถามมาก่อนเอ๊ะเราเลี้ยงช้างกันไปเนี่ยช้างใช้งานกันมาตลอดช่วงชีวิตเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วเขาไปที่ไหนกันที่ผ่านมาเราก็ยังไม่มีคำตอบให้กับส่วนต่างๆนะครับเราได้เข้าไปสัมผัสเราก็เห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามที่ต่างๆที่ว่าหรือไม่ก็อาจจะถูกขายไปกับช้างที่ไปเดินเล่ร่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ทำให้ก่อให้เกิดปัญหาของสังคมด้วยแล้วก็ไม่มีที่ไปณวันนี้เองเนี่ยวัตถุประสงค์ของบ้านชอช้างชลาเรากำลังที่จะทำงานโดยที่มีเป็นกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่เราต้องการที่จะอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของสังคมแต่ว่าเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพราะว่าเราคิดว่าช้างในกลุ่มนี้จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะมองข้ามไปครับว่าพอหลังจากที่ใช้งานไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก็อาจจะปล่อยให้ถูกทอดทิ้งให้เป็นไปตามยถากรรมหลายตัวพอแก่ตัวไปฟันฟางไม่มีก็ไม่มีใครเลี้ยงดูไม่มีใครที่จะสนใจนะครับหลายเชือกก็เสียชีวิตไปก่อนถึงวัยอันควรนะโครงการบ้านชอช้างชลาตรงนี้จึงได้เกิดขึ้นมาโดยช้างทั้งหมดที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้เราจะรับบริจาคจากผู้ที่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงช้างในส่วนตรงนี้ได้แล้วก็หลายๆคนที่มีจิตใจที่ต้องการที่จะช่วยเหลือในช้างกลุ่มนี้เขาก็เป็นการบริจาคเข้ามายกตัวอย่างในกรณีของช้างชื่อสุดท้ายที่เราได้เข้ามานะครับจะเป็นช้างเพศผู้ที่เมื่อก่อนเขาเคยทำงานลากไม้ไม่ใช่เมื่อก่อนนะปัจจุบันที่ผ่านมาก่อนที่จะมาถึงบ้านชอช้างชลาเนี่ยครับเขาทำงานลากไม้ในพื้นที่แถบภาคเหนือนะครับเขาก็ประสบปัญหาประสบชะตากรรมตอนนี้คือตาของเขาเนี่ยบอดข้างหนึ่งจากอุบัติเหตุข้างซ้ายนะครับแต่ว่าเราก็ถือได้ว่าช้างสีดอสมคิดนะครับก็โชคดีกว่าช้างเชือกอื่นๆที่เขาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือโดยโครงการนี้ร่วมกับธนาคารกสิกรนะครับในโครงการไถ่ชีวิตช้างคือเราได้ทำร่วมกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าก็คงจะมีช้างแบบนี้ที่เรารอรับการช่วยเหลือผมยังคิดว่าในอนาคตเนี่ยยังมีช้างอีกมากมายที่รอรับการช่วยเหลือจากพวกเราทุกๆคนนะครับคือเราทุกๆคนเนี่ยคงจะต้องร่วมกันนะครับเรามาคิดกันว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะช่วยเหลือโครงการในส่วนของช้างที่ไม่สามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยสำหรับที่ส่วนของบ้านชอช้างชลาอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะทำกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือตรงนี้โดยที่เราอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ฮะเรามาสร้างกิจกรรมในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชอาหารช้างการให้อาหารหรือว่าการทำกิจกรรมอื่นๆเนี่ยร่วมกับช้างโดยหวังว่าช้างในกลุ่มเนี้ยทุกคนในสังคมอาจจะไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะคนต่างประเทศทั่วโลกด้วยเนี่ยหันมามองเห็นความสำคัญในช้างกลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายหลักของบ้านชอช้างชลาที่เราได้ดำเนินการอยู่นะครับสำหรับในโครงการต่อไปในอนาคตที่เราคิดเอาไว้ก็จะมีอีกหลายๆโครงการนะครับที่คิดเอาไว้ก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของช้างที่ใช้ในการบำบัดผู้ป่วยที่มีลักษณะพิเศษที่เรียกว่าผู้ป่วยออทิสติกนะครับเพราะว่าช้างในกลุ่มที่เป็นช้างชราเนี่ยเนื่องจากความเขาแก่มากอายุมากแล้วแต่ว่าเขายังมีความเป็นช้างมีความน่ารักแล้วก็
สามารถที่จะนำจุดสนใจที่ตัวของเขาเองเป็นช้างเนี่ยมาใช้ในการบำบัดผู้ป่วยในกลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการในอนาคตที่เราคิดเอาไว้นะครับและถ้าหากเรามีกำลังที่มากพอในอนาคตเราอาจจะสมมุติว่าเราได้ช้างที่เข้ามาร่วมโครงการมากๆเราอาจจะคัดเลือกช้างในกลุ่มที่สามารถมีลักษณะเด่นแล้วก็มาคัดเลือกพันธุ์นะครับโดยจุดมุ่งหมายก็คือในอนาคตเราอาจจะทำในเรื่องของการขยายพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียมนะฮะนี่คือเป้าหมายที่เราคิดเอาไว้เพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยในอนาคตช้างที่เป็นในกลุ่มของช้างเลี้ยงเนี่ยจำนวนของเขาเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าในรอบ 40-50 ปีที่ผ่านมาสมัยก่อนเนี่ยเรามีช้างเป็นหมื่นๆเชือกแต่ว่าพอณปัจจุบันเนี่ยช้างที่เป็นช้างเลี้ยงจริงๆเนี่ยของเราเนี่ยจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 3,000 เชือกแค่นั้นแล้วก็เป็นตัวเลขที่ในอนาคตมันก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอนาคตเราช้างไทยของเราเนี่ยก็ถือได้ว่าก็ค่อนข้างวิกฤตนะครับเราในฐานะที่เป็นคนไทยก็อยากจะฝากไว้แล้วก็ช่วยทุกคนช่วยกันให้มาเห็นความสำคัญของสัตว์คือจริงๆแล้วเรามองเห็นว่าสัตว์ชนิดนี้นะฮะเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของบ้านเรานะครับแต่ว่าณตอนนี้ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเห็นนะครับว่าคนไทยนะครับเราได้ทำอะไรจริงๆจังๆเพื่อสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเราเลยนะครับก็ยังไงก็ขอฝากเกี่ยวกับเรื่องช้างนะครับฝากทุกคนนะครับก็ยังไงช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันบอกต่อแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับในการที่จะดูแลแล้วก็อนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับสำหรับในวันนี้ที่เราได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่าอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอร่อยมากอร่อยมากโอ้ต้องขอปรบมือให้แม่ครัวทีนี้นะครับก็เป็นผมนะครับภรรยาผมเองครับเป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่ครับเสียใจเลยสิเสียใจเลยสิครับวันนี้ก็คือหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารที่เป็นเมนูของคนนะครับผมก็อยากจะชักชวนทุกคนในที่นี้นะครับเรามาทำเมนูอาหารให้กับช้างให้ไปรับประทานเมนูช้างบ้างก็คือการพืชอาหารช้างนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมีพืชอยู่3ชนิดที่จะให้เราทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็คือข้าวโพดฟักทองแล้วก็หญ้าบานาข้าวโพดฟักทองคงจะรู้จักกันแล้วนะครับไม่ต้องอธิบายแต่ว่าหญ้าบานานะครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับยังไม่เคยชิมครับพี่ชาลีจะชิมแต่ว่าเคยนิดหน่อยออกหวานนิดๆอ๋อเดี๋ยวต้องลองว่าแล้วอ๋อลองหน่อยแล้วเสียดายลองหลายคนกินไม่ได้เดี๋ยวเบาหวานขึ้นก็ง่ายๆนะครับที่เราเห็นมองอยู่ตรงหน้าตรงฝั่งนี้นะครับอันนี้คือหญ้าบานาไม่ใช่อ้อยนะครับเป็นพืชที่เราดำมาปลูกให้กับปศุสัตว์ทั่วไปวัวควายอะไรก็กินได้นะครับแต่ว่าในกรณีของพวกวัวควายเนี่ยเขาจะต้องตัดใช้เครื่องบดตัดเอาเป็นชิ้นเล็กๆให้เขากินนะครับแต่ว่าช้างไม่ใช่ช้างที่เราเวลาเราตัดเอาไปให้เนี่ยเขากินได้ทั้งต้นเลยนะครับแล้วก็มีความเหมาะสมมีคุณค่าทางอาหารสูงเราจึงได้เลือกเอาหญ้าบานาเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของพืชอาหารช้างด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนนะหญ้าจริงๆแล้วของมันมาจากหลายที่แต่ว่าของเราเนี่ยนำมาจากที่อำเภอท่าม่วงครับคือเป็นหญ้าที่ใช้สำหรับเลี้ยงในโคนมครับก็นำมาส่งเสริมกันของจริงๆของกรมปศุสัตว์เอามาส่งเสริมกันนานแล้วนะครับสำหรับเลี้ยงพวกปศุสัตว์ก็สำหรับวิธีการปลูกเดี๋ยวเราจะให้ทางทีมน้องๆที่เป็นสัตวบาลเนี่ยเขามาแนะนำวิธีการนะครับก็ทั่วไปไม่ยากนะฮะเรื่องการเราจะพูดอธิบายตรงนี้เลยไหมครับวิธีการปลูกหรือว่าลงพื้นที่ไปที่ดีกว่าเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนำในพื้นที่จริงเลยวันนี้เราทำเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนะครับครับผมเต็มที่เลยค่ะทีมดีเข้าแล้วค่ะ